เมื่อวันที่31เดือนตุลาคม2 0 0 4ท่ 54, านนางมอลากดศรีสรวัสดิ์เอกอัคคาราสถูดไทยประจําสอปปอลเลา่าและหัวหน้าสำานักงานทีมประเทศไทยได้เขาพบทานคำลาวันจันทาลาวันประธานองค์การกาแรงแห่งศาสตร์ลา่าเพื่อมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทให้แกองค์การกาแรงแห่งศาดดาวเพื่อนำไปจัดหาสิ่งของจำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในสอบป,ปอล่าในโอกาสการทีสถานเอกอาัคาราสทูตจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวัน นาวามินทาลามหาราช13ตุลา2004และวันปีญะมหาราชา3ตุลา2004โดยมีขาราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอาคาัครราชทูตไทยและครูสมรสพร้อมด้วยภาคเอกชนไทยในสอปป,อปอลาวเขาห่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน ทานคำลาวันจันทลา,าวันประธานองค์การกาแรงแห่งศาสตร์ลารไลากาวแสดงความขอบใจมายังสถานเอกอัครราชทูตหน่วยงานทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทยในสอปปเออล่าที่ได้ห่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เซิงจะสวยสนับสนุนภารกิจที่สำคัญขององค์การกาแรง ในการไห่การสวยเดือล้านมนุษยธรรมแก่ประชาสนดาวในส่วนของภาคเอกชนไทยท,ท่านทำนองพ้นทองมากนายกสมาคมนักธุรกิจไทยในสปปลาวและกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีลาวจำกัดได้มอบน้ำดื่มจำนวน1,200ขวดและท่านปาดินยาเอกานนนท์ห่วมซาด ห้องผู้อำนวยการสายงานการตลาดบริษัทพีทีทีเลาวจำกัดเป็นผู้แทนบริษัทมอบผาห่มจํานวนเนื่งล่อยพื้นให้แกองค์การกาแรงแห่งชาติเล่าวนําไปมอบให้ผู้ประสบภัยในสอปปอลเล้าวต่อไป